เขตบ้านสีบุญเฮืองท่าทุกคนนี่ก็เป็นบทดูดน้ำประปาของเขตนี่เนาะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางเบตงทุกคนเนาะเลาะแคมป์ของเดี๋ยวคลิปนี้บอกคำจะพาทุกคนไปเลาะเบิ่งเส้นทางแคมป์ของแบบยาวๆทุกคนเนาะจนพุ่นแล้วเนาะจนสุดเขตเจ้าหรือวงพุ่นแล้วเนาะเนี่ยแคมป์ของในปัจจุบันส่งเดือน5ทุกคนนี่เข้าทางสีบุญเฮืองเก้าเลี้ยวนี่เนาะเข้ามานี่ก็จะเป็นห้านอาหารเป็นวันขายเครื่องขายของเล่นๆหน่อยที่นี่เนาะเป็นเส้นทางหนึ่งที่ว่าโอเคเลยทุกคนเลาะทางเลาะแคมป์ของเนาะถึงว่าจะน้อยแต่กับประมาณนี้แต่ใครมีงบหลายๆนี่ทมมาไปเติมทุกคนเนาะจากซาวแมทนี่ก็เห็นให้มีพื้นที่ใส่ซอยหลายขึ้นแต่นี่ก็เป็นทาง2เลนก็ประมาณนี้แหละนี่ก็วัดสามัคคีว่าวัดสีบุญเฮืองท่าบัดนี้วัดแคมป์ของมีกบโพใหญ่อยู่นี่สีบุญเฮืองท่าเป็นเส้นทาง2เลนความกว้างกับประมาณ8เมตรเลยทุกคนบ่ไกลนี่นะมีฟุตบาทหน่อยนึงไปขี้เหงื่อกระหลายทุกคนนี่มันห้านอย่างเพิ่นพูดนี่ห้านนางซิวพูดนี่โอเคอยู่เลยเข้าสีบุญเฮืองท่าหอมนึงมากับซีเมนทุกคนแต่ซีเมนเขตน้ำประปาหลุดก่อใช้เส้นทางนี้หลายพอสมควรเนาะบางคนเพิ่งบอกอย่าขี่ทางเส้นใหญ่กับขี่มาเส้นนี้เลยแคมของยามแรง2324บอกคำแปลงเกือบนี่ก่อนโอ้ยไปต่อน้ำกันบ้านเฮือนคือกำสร้างมือกับสีเป็นประมาณหนึ่งแล้วคนเป็นเฮือนหลังน้อยสลับกันไปอะไรเนาะก็จะเป็นหมู่บ้านแคมป์ของมาทั้งซะเนี่ยหลังงามก็มีอยู่นี่เนาะตามทุกคนได้เห็นเลยก็มีจุดเช็คอินมีปอนางลินห้าสติ๊กอย่างต่างๆตามแบบสภาพแคมป์ของเนาะนี่เป็นเฮืออย่างเพิ่นบุญนี่เนาะนี่เป็นฟังไทยเนาะอำเภอท่าบ่อหรือว่าอำเภอสีเสียงใหม่จังหวัดหนองคายอันนี้วัดเมืองวาโพธิญารามคงแห่งปฐมสมบูรณ์สีไข่ท่าเมืองวาท่าคล้ายๆห้องแถวทุกคนนี่ก็เป็นเขตสนามบินวัดไตรใช่ไหมเนี่ยของการปกครองบ้านเมืองวาทาอ
ีเมืองวาทาเมืองวาทงเลยเนาะยังมาจัดแต่มาตัดจากสตีนโซอยู่นี่เนาะนั่นก็เลยโอ้คาลือหาดทุกคนคาลือหาดของธนาคาร SCB เนาะกำซ้ายกับธนาคาร SCB กำขวากับคาลือหาดเพื่อนเลยเนาะโอ้หลังใหญ่อีเลยอยู่หน้าสนามบินวัดไต่เลยเนาะพี่ลึกเลยมีโดมเบรกมีโดมมีอย่างพร้อมใหญ่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 อีลึกตั้งอยู่กงข้ามกับแคมป์ของเลยเนาะต่อหน้ากับแคมป์ของเลยกับต่อหน้าสนามบินวัดไตเลยครบทุกอย่างดูก่อนละเอียดอีกสตูดิโอน้ำเนี่ยดูเขียนวัดไตน้อยวัดไตใหญ่เลยเนาะคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายทุกคนพามาเบิ่งบรรยากาศบ้านเมืองเฮาเขียดเส้นแคมป์ของเนาะเอาเป็นจังใดเนาะถ่ายมาฝากทางพี่น้องคนลาวอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะอยู่ทางอเมริกาแคนาดาฝรั่งอังกฤษนะแล้วก็อยู่ทางออสเตรเลียเนาะเฮามาต่อกันทุกคนกินนี่โทรศัพท์ตัดนิดนึงเนาะว่าแหละถ่ายมาฝากคนพี่น้องคนลาวอยู่ทางในประเทศต่างประเทศเนาะเพราะบางคนเพิ่งกลับบ่เห็นจักเทื่อสินะเนาะบางคนคนต่างแข็งหรือว่าคนที่เพิ่นสนใจนะเกี่ยวกับเส้นทางแคมป์ของนี่เอาคำกับมาถ่ายให้เบิ่งเนาะว่าแคมป์ของเวียงจันทน์ในปัจจุบันนี้เป็นจังไดตอนแรกนี่มีห้านปิ้งห้านอย่างหลายเลยทุกคนเห็นนี่เนาะห้านปิ้งห้านจีห้านเสียบเอ็นต่างๆคนมานั่งก็หลายเดวิตากี้เนี่ยจะวางโต๊ะเต็มสองภาคข้างทุกคนก่อนมีทางไปตรงเนาะหลังใจมีทานไปต้มกับประมาณหนึ่งอาจารย์ซะเดี๋ยวเมื่อไหร่บางครั้งมีโอกาสมาถ่ายตัวแรงให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะว่าเพิ่นวางห้านหรือว่าจัดห้านจังใดเนาะวัชิบินจังใดนี่มันหัวห้าดอนจันเนาะมาครับพี่ได้หัวห้าดอนจันเลยมาไก่ด้วยเนาะก็ยังมีการใช้มองอยู่เลยเลยดึงมองดึงอย่างอย่างนี้ลากมองเนาะภาษาลาวคุณห้องนะลากมองอยู่ตามหาดน้อยประมาณนี้การหาอยู่หากินก็มีอยู่ทุกคนแต่ภาษาถามว่าหลายว่ากับบ่ปานใดเนี่ยห้างกาแฟแต่ก็บ่เห็นเพิ่นสิเปิดเช้าเนาะช่วงนี้ก็เวลาประมาณ 8:30 นแล้วเนาะเขาสิว่าแล้วก็บ่เช้าเลยเนาะอยู่เขตอื่นนี่เพิ่นอาจจะเปิดแล้วเนาะเขตท่าแขกปักเสอย่างนั้นน่ะแต่เวียงจันทน์เฮาแล้วแต่มื้อแต่วันทุกคนบรรยากาศเส้นทางแคมป์ของเลี้ยวซ้ายนี่ออกไปตลาดกกโพทุกคนเลี้ยวซ้ายนี่เส้นทางอะครับเส้นทางกับโบแมนซีมันเป็นคือก้างป่าได้เนาะแลนซื้อซื้อซื้อได้เนาะบาง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 บ่อนกับคดนะคดตามแล้วทางมาก็มีทานบุฟเฟ่ต้นขามว่าเรื่องหาดน้ำคลองนี้
ตั้งแต่มีเขื่อนเกิดขึ้นอยู่ในน้ำคลองหลายจุดนี่กับบ่ค่อยมีน้ำท่วมทุกคนเอาเพิ่นจะปล่อยมีการกำหนดการคาดคะเนปล่อยเขื่อนยามนั้นยามนี้สินะบางปีไก่ที่ผ่านมาก็น้ำท่วมน้อยนึงท่วมหัวหาดดิเด้ว่าเป็นท่วมเวียงจันทน์ได้เนาะเนื่องจากช่วงนี้มันเพิ่นมีเขื่อนหลายนะมีการควบคุมน้ำต่างๆสินะโอ้ห้ามของวิวมีความรวดน้ำทุกคนห้ามคนปีนขึ้นป้องกันคนขี้รักของวิวมีความรวดน้ำปั๊มน้ำมันกับเปิดจักเทือทุกคนปั๊มแคมของนี่เนาะสร้างตั้งแต่ดดอะไรสร้างตั้งแต่ดดแล้วเนาะเนี่ยอันนี้นี่ขั้นไฟลุกบัดหนึ่งนี่มันลามยาวเลยนี่เนี่ยเนาะใหญ่แห้งแท้แห้งมาปลาอันปลาหญ้าปลาหญ้าแคมของเนาะปลาเราบ่ของห้องแต่กับบ่สูงปานใดทุกคนเอาง่ายคือปลาหญ้าซะเนาะคันไฟยอดซะแล้วมันถือว่าจบข่าวเลยพร้อมใหม่เสมอเนาะผมไม่อยากให้บรรยายหลายทุกคนประมาณนี้เนาะมาถ่ายวิดีโอทุกคนได้เบิ่งเขตแคมป์ของเขตอย่างต่างๆนี่แหละในเขตโรงแรมเนาะอิสตันโฮเทลเนาะใหญ่งามโรงแรมนี่ก็เลยเกินหนึ่งประมาณ$100 $200ทุกคนเนาะประมาณง่ายพอบอกคำมันเข้าเบิ่งในแอปออนไลน์เนาะโซราคาขึ้นเคยมาพักแล้วเนาะราคาปานนั้นพอเบิ่งแคมป์ของเราสิเป็นจังได๋ในอนาคตทุกคนถ้าเป็นคิดอื่นนี่น่าจะพัฒนาหลายกว่านี้เนาะเนื่องจากเป็นจุดชมวิวแคมป์แม่น้ำสินะอันนี้กับปฐมประธานตามทุกคนเห็นเลยเนาะก็เป็นบ้านเรือนประชาชนทั่วไปเพิ่นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทื่นเรื่องฮ้อนอย่างแน่บ่ฮู้สภาพความเป็นจริงปานใดเนาะแต่บอกความคิดประมาณนั้นแหละนี่แหละเขตห้างอาหารโมเดอร์ไนท์นะครับเป็นห้างบุฟเฟ่อาหารทะเลเนาะคนหนึ่งก็หลายแสนอยู่ได้เนาะห้องการบ้านคุณตาทาพอห้องเขียนนี้ทางก็สิเริ่มกว้างขึ้นนิดนึงทุกคนเนาะเขียนห้างอาหารบุญนายต่อออกมานี่นะที่จริงทางไปตรงตัวนี้นี่มันแล้วแต่โดดอะไรเนาะแล้วตั้งแต่สมัยช่วงปี2014เนาะ14 13นี่แหละแล้วทางไปตรงตัวนี ห้างอาหารแคมป์ของทุกคนมีนัดแคมป์ของวิวนี่กับห้างค้าห้างขายเขตห้างต่ำมั่วทุกคนตรงนี้เบื้องจากแขกคนก็จะเป็นคนไทยทุกคนมาเที่ยวช่วงนี้คนท่องเที่ยวกับบ่หลายเพราะปันใดเนาะอยู่ในเขตนี่นะ
อยู่ในประเทศลาวว่าท่านซะอากาศก็ฮ้อนแน่เหลือเรื่องของฝุ่นแน่นักท่องเที่ยวลาวหลายจะเป็นช่วงย้ำหนาวทุกคนช่วงเดือน10 11ใช่นะ12ช่วงนั้นเนาะช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละนักท่องเที่ยวก็ไปไปมาไว้เลอแคมป์ของสีนกเวียนเทียนประมาณหนึ่งทุกคนยามเศร้าสิเงียบเงียบเนี่ยตอนนี้ก็8โมงครึ่งแล้วนี่ท่านโรงแรมลาเซนซันซิริอพาร์ตเมนต์อยู่เนี่ยอันนี้เป็นบอลเดี๋ยวบูดูคนเนาะโมเดี๋ยวเดี๋ยวก็เขียนนาไซเขียนคนไซฮะเนาะบอลแสดงบอลเก็บตัวหอพักมาแสดงกัญญาสินบอกจังเลยบอลนี่ผู้ใดหุ้นแล้วบอกบ่าวคำไปเลยบ่าวคำก็บ่หูขักเนาะก็ปิดบอลอย่างบอลเนี่ยห้างกาแฟแคมป์ของเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่เส้นทางขาลองแล้วทุกคนเนาะอันนี้มันขาขึ้นทางกลางเป็นตลาดอันนี้มันลานกิจกรรมเนาะตะกี้เนี่ยเส้นนี้เนี่ย5โมงเร่งเพิ่นจะปิดเนาะปิดบ่ให้รถแล่นขึ้นแล่นลงแต่ปัจจุบันนี่ก็เปิดเลยเนาะเปิด24ชั่วโมงตะกี้เพิ่นปิดยันมันมีตลาดเนาะปล่อยให้คนมาย่างอยู่ทางตัวนี้ออกกําลังกายในปัจจุบันในการสัญจรมันได้ยุ่งยากนะเพิ่นก็เลยให้โจ๊ะเนาะให้ไม่ลดแล่นปกติบ่ให้มีการย่างออกกําลังกายอยู่บนนี้อยู่เส้นทางตัวนี้ฉะนั้นเส้นทางนี่ก็จะเป็นเส้นขี่ขึ้นไปฮอดพุ่นแหละหลัก3หลัก4แถวโรงเรียนชินิคอเยอรมนีพุ่นเลยเนาะโรงเรียนการสร้างเยอรมันพุ่นกับบอลนะคาราซิตี้นี่เพิ่นนะชุดหนึ่งกับน้ำท่วมเลยทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนี่ก็บ่ค่อยมีปัญหานี่แล้วเนาะน้ำบ่ค่อยท่วมน้ำบ่ค่อยท่วมนะนี่ก็ส่วนสาธารณะลาวญี่ปุ่นเนาะจุดนี้ส่วนสาธารณะลาวญี่ปุ่นอันนี้ก็บอลเจ้าอนุวงศ์เนาะโอเคทุกคนใส่ได้บริเวณนี้นะอ
ประมาณนี้แหละเส้นหน้าแคมป์ของขี่ไปต่อกับเป็นห้องแฮมแลนด์มาร์กอีกอย่างต่างๆแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดทุกคนสิ้นสุดเส้นทางอยู่ที่นั่นเนาะแล้วโครงการมันก็สิขี่ยาวต่อไปฮอดเมี่ยงเขตบ้านหอมพุ่นแหละมาเบิ่งว่าเพิ่นสิสร้างแล้วปีใดทุกคนตอนนี้เพิ่นกำลังเฮ็ดเรื่องของการตะฟังเจือนเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเปิดปีใดในการนำใช้เนาะเอาทุกคนเป็นประมาณนี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แก่บาวคำเนาะเป็นกำลังใจให้บาวคำได้สร้างคลิปใหม่ๆเรื่อยๆเนาะหรือว่าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แท้งเลยเนาะซุปเปอร์แท้งซุปเปอร์แชทให้แก่บาวคำเดี๋ยวเมื่อไหร่บาวคำจะพาไปเบิ่งทางใดติดตามกันเนาะอ่ะขอบใจที่ตามชมทุกคนบ๊ายบายแล้วพบกันโชคดีทุกคนเนาะโชคดีโชคมานเด้อบ๊ายบาย